วันใดที่เราต้องไกลห่างเป็นระยะเวลา1ปีกว่าที่เหล่านักแสดง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันถูกล้อมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวละครผ่านหลายช่วงเวลาทั้งสุขและท้อจนเกิดเป็นความผูกพันที่เหล่านักแสดงทั้งบอสเอิญไดมอนด์ปลื้มและยายไหมขอถือโอกาสก่อนที่ละครจะลาจอบอกความรู้สึกถึงตัวละครที่ตัวเองได้รับขอบคุณทุกอย่างที่แบบเป็นประสบการณ์ให้เรามากๆเลยคือสกายทำให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างในชีวิตเลยแล้วก็ทำให้ผมได้พัฒนาเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าคนเก่งนะแล้วก็มีความอดทนที่สูงมาก respect มากๆยอมรับในตัวนายเลยเรามีความมั่นใจขึ้นก็เพราะนายเหมือนกันขอให้เป็นศิลปินที่โด่งดังอย่างที่หวังไว้และเราก็จะตามนายไปเองตัวนี้เป็นตัวละครที่ผ่านสุขมาด้วยกันเยอะมากอ่ะคือไม่ว่าแบบเขาได้ของขวัญอ่ะรับเขาของขวัญแล้วก็สกายเลยค่ะคือต้องขอบคุณที่พี่วานให้โอกาสหนูได้เล่นเป็นของขวัญมันทำให้หนูโตขึ้นแล้วก็ได้ฝึกกับอะไรหลายอย่างมากๆเลยเป็นตัวละครที่ยากมากเหมือนกันสำหรับหนูแล้วมันก็เจออุปสรรคทุกอย่างพร้อมกับตัวหนูเวลาดีใจก็ดีใจด้วยกันเสียใจก็เสียใจด้วยกันต้องขอบคุณของขวัญมากนะคุณก็อยากจะบอกฉลามว่าก็ขอบคุณฉลามมากๆนะครับที่ให้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนะครับแล้วก็อยากจะบอกฉลามว่าก็สู้ๆนะครับผมก็ไม่ต้องแซดบ่อยนะครับไม่ต้องเครียดมากนะครับก็ดูแลแม่ไปนะครับผมเหนื่อยก็พักผ่อนนะครับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนครับรักโปรเจกต์นี้มากๆครับรู้สึกใจหายเหมือนกันนะว่าเราจะต้องจากคุณเบสไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าใหม่รู้สึกแบบผูกพันกับตัวละครเบสมากๆเลยนะคะตั้งแต่แบบตอนเปิดกล้องจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเบสเก่งมากๆค่ะที่แบบว่าพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่มาโดยตลอดขอบคุณหมอกที่ไม่เคยทิ้งความพยายามเลยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไม่ใช่คนที่ร้องเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่เต้นเก่งที่สุดแต่ว่าหมอกเนี่ยก็ยังทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็จริงใจที่จะทำมันที่ดีที่สุดก็หมอกครับถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วแต่ว่ายังไงเนี่ยผมมั่นใจว่าหมอกนี้ก็ยังจะอยู่ในใจผมตลอด